ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมน่ารักน่ารักของนักกีฬาในช่วงมหกรรมกีฬารายการใหญ่ๆได้ทั้งมิตรภาพและของที่ระลึกติดตามได้จากรายงานครับการแข่งขันมหกรรมกีฬารายการใหญ่ภาพคุ้นตาที่เรามักจะเห็นเสมอเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมงานอดิเรกของบรรดานักกีฬาที่เข้าร่วมแล้วก็ยังเป็นสีสันประจำทัวร์นาเมนต์นั่นก็คือการที่แต่ละชาติได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเข็มกลัดที่ระลึกหรือว่าพินสัญลักษณ์เด่นของแต่ละชาติเพื่อสร้างมิตรภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำเป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของสะสมแบบแรไอเทมค่ะอย่างมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเราก็ได้เจอมุมน่ารักน่ารักของนักกีฬาหลากหลายชาตินะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยที่มีการไปพูดคุยแลกเปลี่ยนพินทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ค่ะซึ่งทางคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ช่างเอาอกเอาใจเก็บทุกรายละเอียดให้ความสำคัญกับการออกแบบพินให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะนะคะเพื่อให้พินของเมืองไทยโดดเด่นสวยเก๋น่าสะสมและถือเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยดินแดนแห่งสยามเมืองยิ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจึงได้ออกแบบพินทีมพาราไทยขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นลวดลายสวยงามนะคะมีข้อความภาษาไทยหลากหลายความหมายไม่ว่าจะเป็นสวัสดีขอบคุณโชคดีไปเที่ยวกันสู้ๆนะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยใครเห็นแล้วรู้จักอ๋อนึกถึงประเทศไทยทันทีไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กๆตัวหนุมานยักษ์แล้วก็มวยไทยค่ะนอกจากนั้นยังเอาความไฮเทคทันสมัยมาใช้ควบคู่กันด้วยนะคะผ่านแอปพลิเคชันถ่ายภาพที่สามารถแปลภาษาออกมาได้ทำให้นักกีฬาได้ทำความรู้จักกันสนิทสนมแล้วก็เข้าใจความหมายตรงกันมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับประเพณีการแลกพินในพาราลิมปิกเกมซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่17ถือว่าเป็นความนิยมที่สานต่อมาจากโอลิมปิกเกมส์จัดชิงชัยมาแล้ว33ครั้งค่ะซึ่งมีสถิติอ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของโอลิมปิกเคยบอกเอาไว้นะคะว่ามีการแลกเข็มกลัดตั้งแต่โอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกที่กรุงเอเธนประเทศกรีซเมื่อปี1896ตอนนั้นชาติต่างๆใช้สัญลักษณ์ที่ทำจากกระดาษแข็งเพื่อระบุตัวนักกีฬาผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่พอแข่งเสร็จทุกคนก็มารวมตัวกันที่หมู่บ้านโอลิมปิกเพื่อแลกเปลี่ยนเข็มกลัดกันค่ะก่อนจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนจากกระดาษแข็งมาเป็นเข็มกลัดในทุกวันนี้และถือว่าเป็นความนิยมที่น่ายึดถือปฏิบัตินะคะเพราะว่าเป็นสิ่งดีๆที่เปิดโลกกีฬาควบคู่กับสังคมวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆร่วมกันนำไปสู่มิตรภาพที่ไร้พรมแดนค่ะโสภิตทวีเวียงรายงาน